แฟนแฟนเฮเบลลาเลิกเศรา้งาง้มสัมพันธ์ป๊อว่าเลนไทายไม่เงาเรียกว่าหายป่วยจากโควิด -19 กลับมารับงานอีกครั้งอย่างแข็งแรงแล้วสำหรับสาวเบลลาราณีซึ่งเจ้าตัวเปิดใจถึงสถานภาพร่างกายและอัปเดตหัวใจให้ใครๆที่ติดตามโดยเฉพาะว่าเลนไทนยปีแรกที่กลับมาเป็นโสดจะเหงาบ้างไหมซึ่งเบลลาเปิดเผย เรื่องอาการโควิดความจริงแล้วตอนที่เป็นก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่เจอคนที่ติดเชื้อแบบสัมผัสใกล้ชิด PCR เราก็ตั้งสติคุณแม่ตกใจนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เบลไม่ค่อยมีอาการอะไรก็เลยหายห่วงไปค่ะทำการรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่น เราก็แยกชันกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วซึ่งช่วงติดโควิดช่วงวาเลนทนยด้วยทั้งเหงาทั้งโสดเลยไหมปีนี้สาวเบลลาบอกมิติใหม่ฉลองอยู่ในห้องก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่ตื่นเช้าปุบ๊บคุณแม่โทรมาหาบอกให้ไปเอาอาหารหน้าห้องและเห็นว่ามีดอกกุหลาบอยู่ด้วยฉันไม่เหงานะจ๊ะส่วนได้ดอกไม้จากคนอื่นด้วยไหมก็มีบ้างค่ะซึ่งถามว่ามูฟ ออนแล้วหรือยังเจ้าตัวบอกก็มีคนเข้ามาจีบแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นคือบางทีหยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากเอาเวลาไปทำเล็บทำผมดูแลตัวเองก่อนซึ่งถามว่าตอนนี้แฟนคลับโป๊เบลล่ากลับมาเชียร์เราอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวบอกก็เป็นปกติคือจะมีการเชียร์ยเรื่อยๆอยู่แล้ว แต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้ว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้านะตอนนี้ก็คือเป็นพี่ชายนั่นเองละค่ะ